ส่วนประเด็นเรื่องของอสม.ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่มีข่าวบอกว่าโอ้โห20วันเขาทำหน้าที่จนเสร็จสับเรียบร้อยนะอสม.ในฐานะด่านหน้าแต่ทำไมค่าตอบแทนถึงเบิกไม่ได้นะครับแล้วก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าของพิษณุโลกเองก็ออกมาเปิดเผยข่าวดีบอกว่าปภ.เนี่ยเขามีการชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้กับทางกรมบัญชีกลางแล้วด้วยนะครับปรากฏว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมดูเหมือนเรื่องไม่จบคืออสม.จังหวัดพิษณุโลกมาเรียกร้องทางผู้ว่าพิษณุโลกบอกว่าเขายังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเลยจากงานคัดกรองโควิด-19 นะครับนำโดยประธานอาสาของ อสม.เนี่ยนะฮะประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนายคณาทิพย์นาทิพย์นะครับนัดกลุ่มอสม.กว่า100คนครับมารวมตัวที่หน้าศาลากลางจังหวัดกรณีที่ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงจากงานคัดกรองโควิด-19 เพราะว่าอสม.นี่แหละเป็นหน่วยที่จะต้องไปตรวจตามบ้านทั้งตรวจอุณหภูมิทั้งดูคนที่กักตัวหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยนะฮะก็มีการเขียนป้ายข้อความเดินขบวนมาหน้าศาลากลางบอกว่าเราไม่ได้ต้องการเงินแต่เราต้องการความชัดเจนนะครับหรือว่า240ก็ไม่ได้120ก็ไม่ได้เท่าไหร่แน่คะท่านผู้ว่าก็มีอสม.เขาเอาเอกสารมายื่นให้ดูเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าไปพบท่านผู้ว่ามาแล้วแต่ผู้ว่าไม่ลงมาเจรจาก็เลยจำเป็นต้องมาขอความชัดเจนรวมทั้งเรื่องการปฏิบัติงานวัดอุณหภูมิชาวบ้าน1คนต่อ100ครัวเรือนนะครับแล้วก็การเบิกค่าตอบแทนล่วงเวลาเนี่ยจะทำตามคำสั่งได้หรือเปล่านะฮะนอกจากค่าตอบแทนแล้วมีค่าอาหารอีกนะครับอยากได้ยินว่าท่านผู้ว่าได้เอกสารการประกอบเบิกจ่ายเนี่ยทำขึ้นมาใหม่ใช่หรือไม่ถ้าใช่ต้องทำเอกสารปลอมหรือเปล่านะฮะเพราะว่างานมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วไงนะฮะเขาก็เลยไปเรียกร้องนะครับแล้วยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่อสม.เขาติดใจคือเขาบอกว่ามีการให้ข่าวทางศูนย์สุขภาพที่2พิษณุโลกให้แจ้งข่าวกับทางเพจของ Anti Fake News ของทาง DES นะฮะให้แจ้งข่าวว่าอสม.พิษณุโลกข่าวที่บอกว่าไม่ได้ค่าตอบแทนเนี่ยเป็นข่าวบิดเบือนไม่ควรแชร์ต่อคือเป็นข่าวปลอมซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเองต่างหากที่ยังไม่ได้ค่าตอบแทนจริงๆข่าวนั้นไม่ได้เป็นข่าวปลอมแต่อย่างใดนะฮะแล้วเบื้องต้นครับมีทางตัวแทนของจังหวัดเนี่ยออกมารับหนังสือร้องเรียนจากทางกลุ่มอสม.นะครับบอกว่าทางผู้ว่าพิษณุโลกรู้สึกซาบซึ้งแล้วไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนกับอสม.ในการทำหน้าที่คัดกรองโควิด-19 นะครับสิ่งที่ราชการต้องดำเนินการเร่งด่วนก็คือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนซึ่งต้องทำเป็นพิเศษเร่งด่วนจากทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคือตามระเบียบเนี่ยเบิกจ่ายค่าตอบแทนอสม.1คนทำงานวันหนึ่ง 6-8 ชั่วโมงได้อัตราค่าตอบแทน120บาทซึ่งเกณฑ์นี้ได้รับการยืนยันและสอบทานจากหน่วยงานของจังหวัดแล้วนะครับก็มีรายชื่อทุกอย่างครบถ้วนรับรองโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะฮะยืนยันว่าไม่มีการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนจากแหล่งเงินอื่นๆแต่อย่างใดแล้วก็จะยื่นเอกสารเบิกจ่ายโดยเร็วไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกคืออสม.ส่วนนี้เขารับเงินจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางปภ.ก็จะมีบางส่วนที่รับเงินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสาธารณสุขแต่ส่วนนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะคุณผู้ชมฮะและทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ให้สัมภาษณ์หลังจากอสม.ที่มายื่นหนังสือนะฮะบอกว่าจะนำเสนอความต้องการของอสม.ในจังหวัดเนี่ยนะครับที่ต้องการเบิกค่าตอบแทนเพื่อให้จังหวัดเนี่ยพิจารณาดำเนินการโดยเร็วตามข้อเรียกร้องครับ